ขอนอบน้อมบูชาคารวะพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับนมัสการพันเตทุกรูปครับอุโสครับเจริญธรรมสิกขมาสคุณปะและก็เจริญธรรมญาติโยมที่อยู่บ้านราษฎร์ที่ยังไม่เสี่ยงโควิดและก็ที่อยู่ที่บ้านนะนะที่บ้านก็คงจะเสี่ยงกว่าที่บ้านที่วัดนะนะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วตอนนี้ที่วัดก็ตอนนี้ก็บรรทัดก็เรียกว่าไข่แตกตอนนี้มันไหลไหลฟองแล้วนะก็โควิดก็เข้ามาประชิดพ่อครูก็เลยต้องเก็บตัวนะเก็บตัวไว้ก่อนเพราะว่าภาวะพ่อครูตอนนี้ภูมิต้านทานก็ต่ำหน่อยก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชาวอโศกเรานะว่ามันเป็นมหัศจรรย์อนิจจังอย่างหนึ่งว่ามีจะจัดงานปลุกเสกกันแล้วอีกวันสองวันแล้วโควิดก็มาอะไรวันพฤหัสอาตมาก็ปัจจปกติวันพฤหัสตอนเย็นก็จะประชุมทีมหมอพยาบาลแล้วก็แพทย์ทางเลือกต่างๆที่เป็นคณะทีมงานที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพพ่อครูกันตอนเย็นนะนะทางซูมตอนนี้ประชุมทางซูมเราชมอยู่แป๊บหนึ่งก็มีข่าวว่าเอ๊เห็นทีจะต้องประชุมชาวโศกทั้งหมดที่จะมีวาระให้เลื่อนปลุกเสกไหมอะไรเงี้ยก็เลยต้องเปลี่ยนจากซูมอันนึงมาเป็นซูมอีกอันนึงก็คุยกันในบรรดาพุทธานทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเปลี่ยนเป็นโพธิบูชาแทนให้แต่ละที่จัดกันเองอะไรเงี้ยนะเพราะว่าถ้าปลุกเสกแล้วเราจะต้องอย่างน้อยพ่อครูก็จะลงมาเพราะว่าโปรแกรมเดิมเนี้ยพ่อครูทุกวันเลยนะวันที่3เอ้ยที่4ไปถึง9เนี่ยนะ4 5 6 7 8 5วันพ่อครูมีโปรแกรมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะนะ อันนี้พอพ่อครูคือมันเสี่ยงโควิดอ่ะเนาะก็เลยจะต้องนิมนต์พ่อครูพักแล้วประจวบกับว่า ภาวะสุขภาพพ่อครูที่เม็ดเลือดขาวลดลงแล้วก็ไม่ใช่เม็ดเลือดขาวเองเม็ดเลือดแดงก็ลดลงด้วยเกล็ดเลือดคือภาวะองค์รวมทั้งหมดอ่ะพ่อครูเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะท่านจะบอกว่ามันรู้สึกเมื่อยนะท่านใช้คำว่าเมื่อยเมื่อยกับเหนื่อยนี่มันต่างกันไหม ต่างเนาะไม่มีแรงอันนี้เมื่อยเหนื่อยนี่มันต้องออกแรงก่อนแล้วมันโอ้ยเหนื่อยละมันมีแรงอยู่เหนื่อยเนี่ยใช่ไหมถ้าพูดว่าเหนื่อยนี่ยังแปลว่ายังมีแรงอยู่ถ้าเมื่อยนี่แบบยังไม่ทันออกแรงเลยก็โอ้เมื่อยละอะไรแรงไม่มีก็สอดคล้องกับคือก็มาพูดเนี่ยก็คิดว่าจะพยายามให้ทำความเข้าใจว่าทำไมพ่อครูไม่มาเทศหรืออะไรเงี้ยคงจะมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นบ้างนะอาตมาเป็นปัจฉาก็คิดเดาเอาว่าเอ๊ะถ้าให้มาเทศนี่จะให้ทำความเข้าใจเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็คุยให้ฟังว่าสุขภาพพ่อครูเป็นยังไงเพื่ออะไรเพื่อใจแต่ละคนที่เป็นห่วงเนาะหรือว่ามีความรักเคารพศรัทธาอย่างแรงกล้าเป็นปัญญาข้อที่หนึ่ง จะได้เข้าใจว่าทำไมพ่อครูไม่มาเทศอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีคนที่เขาโทรมาบอกว่าพ่อครูอย่างวันศุกร์ใช่ไหมวันพฤหัสเราคุยกัน วันศุกร์ก็พ่อครูก็ออกมาเทศตอนเย็นใช้ลักษณะเป็นซูมอ่ะใช่ไหมที่มีสู่แดนธรรมมีอุปชาเดินดินก็ดูว่าเทศไปได้ดีเพราะนั้นคนก็เลยบอกอ้าวอย่างนี้พ่อครูก็เทศอยู่ข้างบนนั่นแหละมาอะไรเงี้ย แต่นี่ภาวะความเป็นจริงเราก็ดูว่าสภาพพ่อครูเนี่ยเป็นยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังถ้าตอนเช้านี่หกโมงพ่อครูจะตื่นละธรรมดาตื่นมาเมื่อก่อนก็เลยคิดว่าหาวิธีทำให้พ่อครูรู้สึกสดชื่นโดยการซูมเดี๋ยวสิลูกๆเข้ามาทักทายอะไรเงี้ยก็พ่อครูไม่ต้องพูดก็ได้ให้ลูกๆคุยอะไรให้ฟังรายงานนั้นรายงานนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ไปได้นะแต่ตอนหลังๆนี่ก็คิดว่าถ้าลูกๆมาพ่อครูก็อดพูดไม่ได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยหยุดไปหยุดไอ้ตอนเช้าๆอ่ะแต
อนนี้พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าปกติพ่อครูจะมานั่งหน้าจอแล้วก็อ่านเปลวสีเงินนะตอนนี้เปลวก็หายไปหลายวันเปลวไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนเดือนละสองอาทิตย์แล้วมั้งครับพ่อครูก็เป็นห่วงยังถามไปนะมันเตดินไทยก็เลยถามไปยังคลายหรือไงเนี่ยมันเตจันก็เลยเหมือนกับไปเยี่ยมไปอะไรเงี้ยไปถามไถ่ดูปรากฏว่าก็เข้ารู้สึกจะเข้าโรงพยาบาลไปผ่าต่อมลูกหมากเนี่ยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะต่อมลูกหมากก็เป็นได้ทั้งแบบไม่มะเร็งแล้วก็มะเร็งอะไรเงี้ยอย่างคุณเทียนพุทธก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอ้แต่มะเร็งต่อมหมากนี่นานคือเป็นแบบช้าๆมันไม่ค่อยไปเร็วเหมือนมะเร็งตับอะไรเงี้ยคุณหนึ่งพุทธอย่างเงี้ยหนึ่งพุทธเขาเพิ่งหายโควิดนี่ก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าก็เขาก็ดีละคือพวกเนี้ยช้าเปลวไม่มาพ่อครูก็อ่านอย่างอื่นไปอ่านไปสักหลายวันตอนหลังเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละก่อนที่จะมีงานเนี่ยตื่นมาแทนที่จะมาอ่านไปนอนต่ออะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นภาวะปกติแล้วอ๋ออย่างนี้พ่อครูต้องการพักเพิ่มอะไรเงี้ย นอนไปก็จะมีตอนนี้ก็แบ่งมื้ออาหารให้แต่ก่อนจะไม่ยอมคือไม่ใช่ไม่ยอมเนาะท่านจะไม่รับอ่ะนะไม่รับว่าท่านฉันมื้อเดียวก็มื้อเดียวไปอะไรเงี้ยโอ้โหก็จะเป็นอาหารที่มื้อเดียวแล้วพยายามจะฉันเข้าไปให้ได้เยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันก็ลงพลังงานไม่พออีกอะไรเงี้ยฉันตอนนี้ก็เลยแบ่งมื้ออาหารเป็นสักเช้า 7-8 โมงอะไรเงี้ยให้ฉันพวกข้าวต้มอะไรเงี้ยแล้วไปมื้อหลักอีกทีมื้อหลักก็ลดปริมาณลงเพราะว่าไม่ต้องไปใช้แบบมื้อเดียวเยอะๆอะไรเงี้ยพยายามจะให้แบ่งเพราะครูก็อ่ะฉันให้อยู่แต่มันก็ฝืนเต็มทีฉันไปบางคนบอกว่าโอ้ยข้าวต้มมันดูคล่องคลอเนาะพวกเราใช่ไหมพวกเราจะกินข้าวต้มแบบร้อนๆอะไรสดๆหวกๆอะไรพ่อครูไม่เลยนะฉันบอกพ่อครูครับฉันง่ายไหมเนี่ยบอกโอ้มันก็ฝืนเหมือนกันนั่นแหละไอ้ฉันเนี่ยขนาดฝืนคือสรีระมันคงจะรับลำบากแต่ด้วยอิทธิบาทท่านก็พยายามจะฉันให้อย่างเงี้ยฉันไปพอมือหลักจะไปส่งน้ำแล้วโอ้เลอขึ้นมาอ้าวยัดเข้าไปไม่ลงอีกแล้วเมื่อวานก็นอนพักต่ออีกพอสงน้ำแล้วก็มานอนต่ออีกคือทั้งเช้านี่ไม่ได้เขียนหนังสือเลยปกติจะต้องเขียนหนังสือบ้างแต่เช้าเมื่อวานนี่ไม่ได้เขียนหนังสือเลยแต่เช้าจนนั่นแหละ6โมงนั่นแหละถึงมาเขียนคือนอนดูแล้วนอนตื่นขึ้นมาฉันแล้วก็เดินสักนิดหน่อยนึงก็ไปนอนต่อเอาตอนเช้ามีเดินด้วยตอนเช้าคือเวลามีแรงขึ้นมาก็จะไปเดินอะไรเงี้ยถ้าไม่มีแรงก็นอนนะแล้วก็มีแรงก็เขียนหนังสือก็ยังบอกเสมอว่าเอ๊ะชีวิตเรานี่ชีวิตพ่อครูนะพ่อครูบอกมีแต่กินแล้วก็นอนเดินนี่นานๆแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อวานนี้เพิ่งมีใช่ไหมใครได้เห็นพ่อครูบ้างอาตมาก็ต้องขออภัยต้องตะโกนไกลๆว่าอยู่ห่างพ่อครูสัก20เมตรนะ คือโควิดนะพอพ่อครูจะลงไปปุ๊บเนี่ยพยาบาลจะหลายท่านนะมีหลายท่านพยาบาลหลายท่านแล้วก็จะโทรมาแล้วบอกว่านี่นะไม่ได้นะพอครูไปเดินเนี่ยระวังนะโควิดมันเต็มไปหมดมันล้อมเราหมดแล้วอาตมาบอกเดี๋ยวอาตมาจะตะโกนบอกเองให้ห่างใกล้ๆบางทีก็ตะโกนแรงไปต้องขอไปช่วยกันคนละไม้คนละมือไงอะไรอย่างเงี้ยว่าพอครูตอนนี้ภาวะอย่างที่บอกว่าเมื่อยก็เม็ดเลือดแดงลดลงแล้วก็ทำเม็ดเลือดแดงนี่สำคัญจากฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินเป็นสารจับเม็ดเลือดแดงในจับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงเนี่ยฮีโมโกลบินปกติคนเราประมาณ15ตัวครูเนี่ยเมื่อก่อนจะประมาณ12 13บ้าง11บ้าง10บ้างประมาณสักต้นปีประมาณสักเดือนกุมภาอะไรเงี้ยเหลือ11เหลือ9ละ9กว่าก็แปลว่าประสิทธิภาพในการลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปสมองไปส่วนต่างๆเนี่ยปกติเต็มร้อยก็น่าจะเหลือสัก 60-70% อะไรเงี้ยซึ่งทำให้จะต้องหายใจแล้วก็หัวใจจะต้องเต้นแรงเร็วกว่าปกติเพื่อคือชดเชยอะปริมาณได้น้อยก็ใช้คุณภาพได้น้อยก็ใช้ปริมาณใช้ความเร็วนั้นชีพจรเมื่อก่อน
สักเต้นสัก70 80เบสไลน์ตอนนี้ก็จะขึ้นไป80กว่า86อะไรเงี้ยก็จะต้องใช้สายจับสัญญาณชีพไว้แล้วก็มันก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วก็คอยดูว่าชีพจรพ่อครูเต้นเร็วเต้นแรงเต้นอะไรก็มันก็เพิ่มขึ้นจึงต้องให้พ่อครูได้พักก็สอดคล้องกับคือพ่อครูก็พักเองอะอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นได้ว่าภาวะอย่างเงี้ยจะมานั่งเทศชั่วโมงครึ่งอะไรพวกนี้ดูแล้วจะใช้แรงเยอะนะเทียบกับเขียนหนังสือเนี่ยเขียนหนังสือใช้แต่สมองแต่เทศนี่ใช้ทั้งสมองทั้งเสียงทั้งการเค้นการเน้นยิ่งเห็นหน้าตาเปียกๆโปๆหลับไม่หลับแหลกโอ้โหยิ่งปรุงใหญ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นภาวะที่เหนื่อยเกินไปก็จับมาไม่ได้ตลอดเพราะนั้นตารางที่จัด5วัน6วันก็มาสตันนิดจังก็คืออาจจะมาไม่ได้เลยจะมีคิวอีกทีก็รับกฎคงอาจจะเทศอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีปัญหารับกฎก็ให้โอวาทเด็กๆสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงก็แล้วแต่พ่อครูอะไรเงี้ยก็เป็นภาวะที่พ่อครูพยายามฝืนอยู่เพื่อพวกเราเนาะตาดำๆเปียกๆโปโปยังไม่ไปถึงไหนอะไรเงี้ยก็ฝืนทั้งเรื่องฉันเรื่องของการที่จะต้องอยู่ต่อไปอีกตอนนี้ภ าวะที่มันลดลงเนี่ยวันก่อนคุณหมอวีรพงศ์ซึ่งเป็นคณะทีมงานที่ดูแลก็แถลงการชี้แจงไปแล้วเนาะพวกเราได้ฟังไหมคนอยู่บ้านลาดก็ถ้าไม่ได้ฟังก็ไปหาฟัง แต่อาตมาก็ไปอ่านให้ฟังอยู่รอบหนึ่งเนาะก็นั่นแหละเป็นภาวะที่จะต้องรอคือมันมีขั้นตอนในการช่วยอยู่นี่ภาวะ 2-3 อาทิตย์เนี่ยหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปเนี่ยก็จะต้องรอแล้วก็ระวังป้องกันไม่ให้ติดโควิดเพราะว่าภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีนอาจจะไม่ขึ้นก็ได้ใช่ไหมก็รอไปตอนนี้คนที่เป็นห่วงดิทางบ้านหรือคนที่เป็นห่วงเขาก็จะคิดว่าพ่อครูเนี่ย อาการหนักหรืออะไรพวกเนี้ยจริงๆก็อย่างที่ว่ามันก็จะว่าหนักเนี่ยก็หนักนะจะว่ามีทางไหมก็มีทางที่จะไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นความคาดหวังที่เรามีต่อพ่อครูหลายๆอย่างมาว่าก็น่าเห็นใจนะคนที่คาดหวังเช่นคาดหวังอยากให้พ่อครูมาเทศเพราะเขาไม่ได้มีสภาพที่อยู่กับพ่อครูอย่างพวกเราอะพวกที่บ้านราษฎร์เนี่ยจะรู้ความเป็นจริงทั้งหมดรวมองค์รวมทั้งเห็นสภาพเห็นหน้าเห็นตาเห็นปัจฉาทำงานเห็นสำนักศิกขามาทั้งหมดก็น่าประทับใจที่รู้สึกประทับใจว่าบ้านราษฎร์จะไม่ค่อยเรียกร้องอะไรเท่าที่สังเกตนะไม่ค่อยเรียกร้องว่าพ่อครูจะต้องมาเทศนะจะต้องมาเห็นหน้าอะไรพวกเนี้ยจะไม่ค่อยเรียกร้องเลยแม้แต่ให้ความเห็นที่จะต้องไปพ่อครูตัดสินบางอย่างเราก็ไม่ค่อยอะไรนะส่วนใหญ่นะก็จะพยายามทำเองอ่ะแต่ก็มีนะเห็นใจคนที่เขาบางทีเขายึดว่าจะต้องพ่อครูตัดสินอะไรพวกเนี้ยเขาก็พยายามจะต้องใช้ตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยภาวะพ่อครูตอนนี้ก็ปิดเลยชั้น4ก็ไม่ให้ขึ้นอะไรพวกเนี้ยก็น่าเห็นใจอยู่ก็ให้เรียนรู้ไปอ่ะว่าสุดท้ายเนี่ยจะต้องไม่มียังไงก็เมื่อเรากับพ่อครูจะต้องไม่รู้ตายก่อนหรือเปล่าเราไปก่อนอะไรเงี้ยหรือพ่อครูไปก่อนมันก็ต้องมีภาวะนั้นถึงตอนนั้นอยู่ดีใช่ไหมเราเรียนรู้ตอนนี้ซะว่าถ้าพ่อครูไม่ตัดสินใจเราตัดสินใจเองได้ไหมนะถ้าเราจะอยู่กับหมู่นี้ใช่ไหมล่ะเราเอาชีวิตมาอยู่กับหมู่เนี้ยยังไงซะแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ร่วมกับเขาอะไรเงี้ยแล้วอยู่ยังไงให้มันรู้สึกว่าไปด้วยกันได้ก็ต้องยอมนะแต่มาว่าถ้าไม่มีตัวยอมนี่เสร็จเลยนะจะรู้ตัวเองถูกตัวเองดีอย่างนั้นอย่างนี้พ่อครูเท่านั้นตัดสินอันนี้อยู่ยากในความรู้สึกอาตมานะแล้วก็คิดว่าหมู่นี้แม้ว่าจะตัดสินไม่ได้เท่าพ่อครูแต่ว่าอาตมาว่าคนเขาก็มีปัญญานะมันน่าจะได้เรียกว่าดีกว่าเราตัดสินเองอะในความรู้สึกนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าฉันดีกว่าหมูก็ไม่รู้นะแต่มาคิดว่าแต่มาคงไม่เอาอย่างนั้นนะถึงจะดียังไงพ่อกูก็สอนไว้แล้วว่าไอ้ดีเนี่ยมันสมมุติไงดีชั่วถูกผิดอ่ะสำคัญคืออัตตาเราลดหรือเปล่าอันนี้มันสำคัญกว่าใช่ไหมล่ะ
นั้นเราเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วพ่อครูทำให้ดูไหมทำให้เห็นเลยว่าชีวิตพ่อครูเนี่ยแม้แต่ตัวเองท่านก็ไม่ได้สำคัญมั่นหมายว่าจะต้องอยู่จะต้องไปอะไรมีแต่ทำวันต่อวันเนี่ยให้มีชีวิตต่อไปทุกวันนี้ก็ยังเขียนอยู่นะแม้ว่าสภาวะร่างกายที่อาตมาบอกว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะเนี่ยยังเขียนอยู่ปัญญา8ไปตั้ง700กว่าหน้าละยังไม่ได้อาจจะถึง800อาจจะถึง 1,000 หน้าก็ไม่รู้เขียนไปอย่างก็พูดถึงอย่างพระที่ท่านเสียมรณภาพไปอย่างพระสมเด็จพระวรรณรัตน์อ่ะที่ออกก็ลูกศิษย์ลูกหาพอท่านเสียไปแล้วสิ้นไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยปรากฏว่าโกงเงินไปตั้ง190ล้านน่ะคิดดูแล้วคิดว่าเอ๊ะพ่อครูไม่อยู่นี่พวกเราจะมีอย่างนั้นไหมคงไม่มีเนาะแล้วมรดกอะไรที่จะพ่อครูจะทิ้งให้เรามั้ยพวกเรามานี่ก็ไม่ได้อะไรอ่ะจะเอาแบ่งสวนไปสักสวนไหมเจ้าของอะไรเงี้ยคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันไม่ได้มีชื่อเราเป็นเจ้าของหรอกนะแต่ว่าเราได้ทำงานหมู่เขาให้ทำงานจุดนั้นจุดนี้พอเราทำไม่ไหวแล้วเราก็ให้คนอื่นมาทำต่อไปทำจุดอื่นต่อแต่ว่าสภาวะของบ้านราษฎร์หรือของที่อื่นๆของชาวอโศกเนี่ยคงจะไม่มีสภาพที่แย่งกันนะแบบข้างนอกเขาอะมีทางสมบัติเนาะคิดว่าท่านคงไม่ได้มีสมเด็จพระวรรณรัตน์ท่านคงไม่ได้มีอะไรจะไปเอามาเป็นของท่านหรอกเพราะท่านสิ้นไปแล้วเพียงแต่ว่าบัญชีนั้นอันนั้นที่ท่านมีของวัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่ะของเราของชาวโศกก็จะมีกองกลางที่เป็นสาโปกีใช่ไหมมีทั้งที่ดินมีทั้งข้าวของวัตถุรวมถึงตำแหน่ง อะไรเงี้ยพวกเราก็ไม่ค่อยจะมีเหล่านั้นเพราะว่าพ่อครูเนี่ยมาทำให้เราเนี่ยลดละหมดละแทบจะหมดอ่ะนะมาแล้วสิ้นเนื้อประดาตัวมาแล้วเหลือแต่ตัวมาเป็นสมณะอะไรเงี้ยจะมีตำแหน่งอะไรไม่ได้ปัจฉาตำแหน่งปัจฉาก็เป็นปัจฉานี่พอมาอาตมาเป็นปัจฉานี่นึกไปเลยว่าเอ๊ะมาดูแลพ่อครูเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะอะไรจะรู้สึกว่าเป็นลาภเป็นตำแหน่งเป็นยศอะไรไม่ได้หรือจะเป็นความรู้สึกหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้ำเสือกอาตมาจะไปทางหนักๆมากกว่านะว่าโอ้โหต้องมารับภาระอะไรเงี้ยต้องมาอย่างจริงแล้วก็ไม่ต้องคิดจุดนั้นเลยแต่มาคิดว่าทำไปแล้วกันจริงๆมาให้พ่อครูดูแลด้วยซ้ำไปบางทีนะสึกว่าจิตวิญญาณเราไม่ได้แข็งแรงเข้มแข็งเหมือนกับพ่อครูพ่อครูมาดูแลเราด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเราก็ไม่ได้ที่จะกตัญญูตอบแทนอะไรที่เราจะคาดหวังต่อพ่อครูไหมถ้าถามตัวเองเออเรายังคาดหวังอะไรต่อพ่อครูไหมจะเอาอะไรจากพ่อครูไหมคาดหวังนี่คือเอาละเอาใช่ไหมไอเอาแบบที่ว่าเนี่ยมันคงจะไม่ค่อยเท่าไหร่เอาแบบแบ่งขอแบ่งไอเทิงศูนย์นี่ไปสักครึ่งนึงไม่มีแต่มันจะเอาอะไรล่ะก็คิดว่าเอาที่ว่าหวังพ่อครูจะอยู่ต่อไหมอะไรก็มีบ้างเห็นพวกเราก็อย่างที่ว่าแหละทำไมพ่อครูไม่มาหรือจะเอาอาหารให้พ่อครูฉันพ่อครูต้องฉันของฉันอะไรเงี้ยแต่นี้ก็ไม่ค่อยมีละเมื่อก่อนก็จะมีบ้างเอาอยู่นะยังเอาจากพ่อครูอยู่นะจะต้องฉันให้ได้อะไรเงี้ยตอนนี้มาเอาพ่อครูต้องรักษาอย่างฉันบอกถึงจะดีเอาจากพ่อครูเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าพวกเราก็ลดลงนะเมื่อก่อนก็จะมีพยายามดันๆมาเหมือนกันคือพวกเรานี้จะเป็นลักษณะมันไม่ใช่เอาแบบลาภยศสรรเสริญแบบข้างนอกละมันจะเอาความดีที่ฉันยึดอ่ะฉันต้องว่าอย่างนี้ดีอะไรเงี้ยซึ่งมาจะมาเลือกบังคับก็ไม่ถูกเนาะจะมาทำให้พ่อครูต้องทำอย่างนี้อีกอะไรเงี้ย ซึ่งถามว่ายังมีไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันก็น้อยลงนะแล้วก็พ่อครูเป็นผู้ป่วยที่ดีมากนะถ้าใครจะให้ทำอะไรพ่อครูก็พร้อมทำตามให้ทุกอย่างซึ่งไอการที่จะมาวางไอจุดเนี้ยมันก็ไม่ง่ายก็ใช้วิธีมติหมู่เอานะเอามาเองก็บางทีก็มันก็คันหัวใจนะบางทีจะต้องมาอย่างนี้พ่อครูเราก็ต้องพยายามเห็นใจเขาว่าเขาหวังดีต่อพ่อครูอะไรเงี้ยปรารถนาดีต่อพ่อครูเราก็อย่าไปอะไรใช้คำพูดที่รุนแรงหรือว่าอะไรที่เราจะต้องไป
เบรกเข้าแรงๆอะไรพวกเนี้ยก็พยายามอยู่แต่บางทียังว่าแหละก็ยังไม่ได้สมบูรณ์บางทีก็เผลอไปบ้างอะไรเงี้ยอาศัยพ่อครูเนี่ยช่วยทำให้จิตวิญญาณเราอ่อนโยนลงพ่อครูเวลาพอเรามาหาพ่อครูโดยส่วนตัวหรือโทรมาแต่ส่วนตัวเนี่ยพ่อครูจะปณิปนอมมากจะไม่เบรกไม่หักไม่อะไรเท่าไหร่ที่เขาจะเอาคืออาตมาก็มองว่าอย่างเขาเรื่องวัคซีนเนี่ยสองรอบที่เราจะพยายามให้พ่อครูฉีดวัคซีนเพราะว่าตามโปรโตคอลหรือตามไอ้ที่รูทีนที่หมอเขาจะให้ยาเขาเรียกยามุ่งเป้าอ่ะที่จะไประงับหรือว่าไปตัดสัญญาณเซลล์มะเร็งไอ้ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยให้มันน้อยลงเนี่ยก็ต้องใช้ยาตัวนี้ซึ่งยาตัวนี้มันก็ไม่ใช่ยาเคมีบำบัดเป็นยาที่ไปตัดทางมะเร็งแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยก็หมอที่เขาดูแลอยู่คืออาจารย์หมอพลพัฒน์เนี่ยเป็นถึงนายกสมาคมโลหิตวิทยาของประเทศไทยเนี่ยท่านก็ใช้กับคนไข้มาเยอะแล้วแล้วก็แต่ละคนมีผลดีทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการพิสูจน์มาแล้วโดยประจักษ์เชิงประจักษ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้กับเท่ากับคนปกติเลยถ้าใช้ยาตัวนี้เราไม่ต้องพูดถึงหรอกเราไม่ต้องพูดถึงเราคือยาตัวเนี้ยทีนี้การจะให้ยาตัวเนี้ยถ้าให้ไปแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนเขาวิจัยมาแล้วว่าการฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยภูมิต้านทานต่อโควิดมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเฉพาะโควิดนะเพราะนั้นจะให้ยาได้ต้องฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าโควิดมันมาประชิดอย่างที่เราพูดไปเนาะเงี้ยถ้าพ่อครูติดโควิดโอกาสเสี่ยงที่จะตายจากโควิดเนี่ยมันสูงเพราะว่าภูมิต้านทานก็ต่ำอายุก็เยอะนี่พอรอบแรกรอบสองแต่ว่าพ่อครูจะฉีดวัคซีนพอแบบแค่ว่าข่าวว่าพ่อครูจะฉีดวัคซีนโอ้หลายสายมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยอะไรเงี้ยเวลาพ่อครูคุยกับพวกสปัชชาหรือทีมงานดูแลสุขภาพว่ายอมจะฉีดละอะไรเงี้ยแต่พอพวกที่สายที่ไม่อยากให้ฉีดมาเยอะเข้าเนี่ยเป็นไงพ่อครูจะปณีประนอมละทางของท่านจะปณีประนอมแต่เวลาเทศเป็นไงโอ้โหเอาจริงเอาจังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยโอ้โหเทศเวลาเทศพ่อครูจะเทศใช้ลักษณะอย่างนั้นไงแต่เวลาคุยส่วนตัวเนี่ยจะโอ้โหเรียกว่าปณีประนอมเวลาอยู่กับส่วนตัวอารมณ์ขันมาละเดี๋ยวก็เล่นมุกใส่ลูกศิษย์ใส่ปัจฉาหัวเราะเพื่อจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกยินดีเบิกบานเพราะนั้นก็เลยทำให้ล่าช้าไปว่าพ่อครูจะปณีประนอมตรงนี้เยอะนะก็ให้เข้าใจลักษณะพ่อครูอ่ะบางทีพ่อครูอยู่กับปัจฉาอะไรอีกอย่างนึงอะไรเงี้ยเวลาคนมาอีกอย่างปัจจัยมันเปลี่ยนพ่อครูก็จะต้องเปลี่ยนตามเพราะว่าคิดว่าอันมาเดานะคือพ่อครูเป็นที่พึ่งสุดท้ายสำหรับเขาละที่เขายึดอ่ะถ้าพ่อครูไปปฏิเสธไปอะไรเขาจะเสียใจมากแล้วเขาก็จะแบบไม่เอาหมู่กลุ่มด้วยแทนที่จะมาเอาบ้างก็ไม่เอาเลยเพราะว่าหมู่กลุ่มนี่แหละทำให้ปัจฉานี่แหละทำให้พ่อครูเนี่ยจะต้องไปฉีดวัคซีนถ้าพ่อครูไปแข็งอีกใช่ไหมพ่อครูก็แข็งไม่ได้จะต้องอ่อนเราก็เข้าใจอะไรเงี้ยก็แต่มาก็ค่อยเรียนรู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้สองรอบก็รอบสองก็ไม่ฉีดแต่รอบสุดท้ายรู้สึกก็ประทับใจนะบางคนเขาก็โทรมาน้อยลงเข้าใจมากขึ้นจนสุดท้ายบางคนก็ยอมไปฉีดวัคซีนเลยนะจากไม่ยอมฉีดวัคซีนพอพ่อครูฉีดวัคซีนมันก่อนเนี่ยแน่เห็นโยมหลายคนนะ เข็มหนึ่งมาเพียบเลยโอ้เข็มสองเข็มสามคือดูแล้วคือความศรัทธาต่อพ่อครูเนี่ยมีมากนะเข้าใจจริงๆว่าพอพ่อครูฉีดปุ๊บเนี่ยคนมาฉีดเต็มเลยอะไรเงี้ยเรียกว่าถ้าเป็นระดับนักร้องซุปเปอร์สตาร์ก็อย่างเบิร์ดทำอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดธงชัยทำอะไรอื่นทำตามเข้าใจกระแสตรงนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วพ่อครูเนี่ยเราจะเอาภาวะพ่อครูไปเทียบกับเราไม่ได้หรอกพ่อครูเป็นภาวะที่พร้อมที่จะเป็นอนุปคัมมังนะพร้อมจะตามหรือว่าพร้อมจะให้กับทุกๆคนนั้นอย่างเราเนี่ยเราอาตมาคิดว่าเราเองต้องเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเอาหมู่เป็นที่ตั้งด้วยเอาหมู่เป็นที่ตั้งมากกว่าถ้าหมู่ใหญ่เนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยเขาฉีดกันแต่มาก็เราก็ต้องฉีดนะอันนี้จะพูดประเด็นนี้ก็คิดว่าถ้าเราคลายใจลงบ้างว่าพ่อครูเนี่ยพร้อมที่จะฟื้นหรือพร้อมที่จะไปนะพร้อมทั้งสองอย่าง
แล้วก็ยาที่ให้เนี่ย ถ้ามีเวลาทันมันก็จะค่อยแต่ว่าก็ถามหมอเขาเหมือนกันว่าถ้าให้ยาไปแล้วเนี่ยนานไหมเม็ดเลือดขาวจะขึ้นบอกอีกประมาณ3เดือนนู่นแหละมันไม่มันค่อยๆขึ้นค่อยๆช้าๆแต่ขึ้นทุกรายแหละอะไรเงี้ยท ีนี้แขนงอื่นล่ะท่านที่หวังดีอยากจะเข้ามาอะไรพวกเนี้ยก็ต้องไปตามระบบก็ไปจริงๆก็ทุกอย่างเนี่ยที่จะให้ยาหรือว่าฉีดวัคซีนหรือว่าจะให้การรักษาอะไรต่อไปทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าจะมีคณะทำงานแล้วก็เขาตัดสินคณะตัดสินว่าจะใช้วิธีแบบนี้แบบนี้แล้วจะนำไปถวายคือเรียนพ่อครูอีกทีเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าพ่อครูจะรับไหมวิธีนี้ถ้าพ่อครูบอกว่าเออวิธีนี้ไม่รับก็จบก็เป็นที่จบกันนะก็อะไรนะไม่ต้องต่อความใดๆอีกไม่ต้องตอบใดๆอีกแต่ถ้าพ่อครูรับก็โอเคอะไรเงี้ยพ่อครูก็จะลองให้งั้นวิธีก็บอกไปเลยละกันเพราะมันมีมาหลายทางอย่างพอได้ยินว่าพ่อครูออกอากาศบ่อยๆว่าเออมันจะไม่ไหวแล้วนะมันเหนื่อยมันจะอยู่ไหวไหมอะไรเงี้ยแต่หลายทีเข้าก็จะรู้สึกเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็ไม่ผิดอะไรที่เป็นห่วงแต่ว่าถ้าจะเอาวิธีอย่างนั้นอย่างนี้ที่ตัวเองรู้สึกว่าดีเข้ามาก็ผ่านทางปัจฉาก็ได้หรือผ่านทางคณะดูแลสุขภาพแล้วเขาก็จะเอามาในที่ประชุมแล้วก็ถวายพ่อครูนะถ้าพ่อครูไม่รับก็เป็นอันที่เข้าใจว่าเออเป็นองค์รวมทั้งหมดละทั้งคณะทั้งพ่อครูด้วยเห็นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เข้าใจจุดนี้กันส่วนจะพูดอะไรอีกนะเนี่ย อีก2นาทีก็คิดว่าพ่อครูไม่ได้ตอนนั้นพ่อครูฉีดเข็ม1แล้วมีคนโทรมาว่าพ่อครูฉีดเข็ม1นะเดี๋ยวพ่อครูจะต้องฉีดเข็ม2เข็ม3เข็ม4เข็ม5เข็ม6ไม่มีหยุดเลยนะพ่อครูก็บอกว่านี่ฉีดเข็ม1ยังไม่ได้ฉีดเข็ม2เลยมันจะไปฉีดเข็ม3ได้ไงวะงั้นเอาก็ฉีดนั่นแหละแล้วอนาคตข้างหน้าอย่าไปคิดมากนะเข็ม3เข็ม4จะมีไหมมันก็อยู่ที่อนาคตนะอาจจะมีไม่มีก็ได้นะก็พ่อครูเนี่ยนอนเมื่อวานนี้นอนทั้งวันนะเนาะแล้วก็สังเกตว่าไม่ได้ลุกขึ้นมาเขียนตอนดึกนานละแล้วแต่งกวีน่าจะเป็นกวีสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ปี64ที่ท่านแต่งไว้ก็ดีวันก่อนมีคุณแสงอรุณเข้ามาอ่านให้ฟังก็เลยอยากจะจบด้วยกวีนี้แล้วกันเนาะว่าพ่อครูแต่งไว้เมื่อประมาณมึงมกรา64พ่อครูแต่งกวีเก่งมากแล้วก็ไวแล้วก็โอ้โหสลัดสลวยแล้วก็บางทีกลางคืนเนี่ยตื่นมาดึกๆแต่ตอนนี้สังเกตว่าหลับสนิทเลยแม้แต่นอนกลางวันก็หลับสนิทการหลับสนิทไม่คุยเทวดาไม่มาก็เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าพ่อครูอยากจะพักมากๆหน่อยนะแต่ว่าถามว่าชะลาตานี้มีอนิจจตามันจะขึ้นมาได้ไหมก็ขึ้นได้อย่างที่ว่าถ้ามีปัจจัยเสริมที่พอเหมาะพยายามอดทนใช้เวลาอีกประมาณ3อาทิตย์แล้วให้ยาเนี่ยนะพวกเราก็อ่ะเดี๋ยวจบได้กรอแล้วกันนะกฎกบีนี้แต่งเมื่อ1มกราคม2564นะ4:18 น.บอกว่าวัยและวันผันผ่านเมื่อวานแล้วแก้วการผ่านพบครบไหมหอบขยะสะสมสร้างหนทางใดฟ้าโพยภัยอุปสรรคทั้งหนักเบาถึงวันนี้เต็มสุขหรือทุกโศกโลกเจริญเพลินบ้าประสาเขาแต่เราตื่นคืนสุขทุกบรรเทาเบาเบิกบานนิพพานแท้แน่หรือยังอ้าวขอให้พวกเราได้นิพพานเจริญกันทุกท่านทุกคนเทอญอ้าวสาธุสาธุครับถ้าเทศเกินก็ให้กินข้าว2มื้อแก้เจ็บคอเ
น้อมกราบกราบพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบคารวะพันเตและอัมพสทุรูปครับนายเจริญธรรมศิขมาศแล้วก็ญาติโยมทุกๆคนเราก็เข้ามาสู่บรรยากาศวาไรตี้โพธิบูชาเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องมีครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหรือครั้งที่สามตัวหรือเปล่าในสถานการณ์ที่โควิดระบาดเนาะแล้วก็พ่อครูก็สุขภาพร่างกายก็ยังไม่ค่อยจะแข็งแรงดีนะเมื่อกี้นี้ท่านแสนดินก็ได้เกริ่นกล่าวถึงภาวะของพ่อครูกันพ่อครูเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฐานะเป็นครูของพวกเราจริงๆเลยนะอามาเองย้อนระลึกถึงสมัยที่อามาจะเป็นคารวาสอยู่เนี่ยอามาเนี่ยตอนที่เรียนรามยามเย็นๆเนี่ยอามาก็จะไปสันติอโศกอยู่บ่อยๆนะก็จะไปแล้วก็สิ่งที่อามาประทับใจมากก็คือยามเย็นๆค่ำๆเนี่ยพ่อครูก็จะลงมาปฏิสันถารกับพวกเรานะถ้าใครอยู่ในยุคเก่าก่อนโน้นอะไรเนี่ยนะนอกจากที่พ่อครูจะมาพาทำวัดเช้าเสร็จทำก่อนชั้นแล้วนะก็จะยามเย็นเนี่ยก็จะมาปฏิสันถารถามคนนั้นถามคนนี้นะคุยสารสุขดิบไปนะพ่อครูเนี่ยก็จะพูดเสียงดังฟังชัดอะอามาก็จะนั่งฟังแถวๆนั้นแหละนะพ่อครูเดินไปไหนก็บางทีเราก็เดินตามเคยอยากจะฟังพ่อครูประชันอาหารกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะบางทีก็ไม่กล้าใกล้ชิดพ่อครูเท่าไหร่นะมันมีความกลัวอยู่ในตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ถึงกับกลัวอะไรมากหรอกนะบางทีบางครั้งมาก็ไปถามด้วยตัวเองเลยนะเป็นครั้งๆไปอย่างนั้นนะจนมันมีความรู้สึกว่ามันสิ้นความสงสัยละนะว่าเราต้องมาบัตรธรรมทางนี้แน่นอนเลยนะถ้าละมาเองเนี่ยตอนนั้นไม่ไปสันติอโศกยามเย็นแล้วก็ไม่มีโอกาสพบพ่อครูนะเราคงจะไม่จีดิช้าอยู่นี้เรื่อยๆนะเอ๊ะมันจะดีหรือไม่ดีมันจะมาทางนี้เลยจะไปอยู่ทางโลกดีหรือจะไปสำนักอื่นดีอะไรเงี้ยนะมันก็คุมเคลือแต่ตอนนั้นเราก็ไปบ่อยเนี่ยว่างก็ไปคบคุ้นไปคบหานะแล้วก็เข้าหาซักถามเป็นบางครั้งในคำถามที่เรามีความสงสัยในตัวเองถามอะไรเงี้ยนะพ่อครูก็ตอบชัดเจนจนเราหมดสิ้นความสงสัยแล้วนะต้องมาทางนี้แน่นอนนะนะเพราะนั้นเนี่ยเวลามาทำงานทางโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดทางโลกอะไรมากหรอกนะมันจบภารกิจแล้วเราก็เข้าวัดเลยนะไม่เราเกื้อกูลครอบครัวซึ่งเป็นสายเลือดทางโลหิตของเราก็ประมาณหนึ่งนะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต่อพี่น้องในครอบครัวของเรานะจนหมดภารกิจเราก็เข้าวัดเลยนะมาก็มาเนี่ยมาสมัครเนี่ยเป็นอาทกจรประจำอยู่สู้กันมาเลยนะถึงไหนถึงกันเลยนะก็นานเหมือนกันนะเพราะว่ามาเนี่ยเป็นป่าต้องนานนะมาเป็นป่าต้อง6ปีนู่นนะไม่กล้าขึ้นฐานะง่ายๆเหมือนกันเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันจะรอดหรือเปล่าวะนะตอนนั้นมันก็ลังเลอะไรกันอยู่นะแต่ว่าก็โอเคนะ
ันก็แต่รอบบางคนก็เร็วบ้านเราบางคนก็ช้ามันแล้วแต่รอบของแต่ละคนแต่ละคนไปเราลงตัวขนาดไหนเราก็ทำขนาดนั้นไปนะให้มีความมั่นคงยั่งยืนนะแล้วก็เที่ยงแท้ยาวนานนะเนี่ยก็มาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้กันนะนะแต่ก่อนนี่มาก็ศึกษาธรรมะนะตั้งแต่เด็กๆเลยอะเด็กๆเนี่ยมาจะศึกษาสายท่านพุทธทาสก่อนนะมาเนี่ยจะไปวัดอุโมงค์นะเนี่ยซึ่งเป็นวัดสายท่านพุทธทาสเนี่ยท่านก็จะมีที่นั่นก็จะมีพี่สุสงฆ์อยู่รูปหนึ่งเนี่ยก็จะมาพิจารณาญาติโยมเหมือนกันเลยนะใครมาก็จะมาพิจารณาแล้วก็พูดคุยก็จะมีห้องอะไรอะมหัศพทางวิญญาณนะก็ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งรูปภาพมีทั้งคำสอนก็ยังมีพระมาสอนมาบอกมากล่าวมาชี้แจงอะไรให้ยังไงมาก็ยังสงสัยอยู่ดีนะมันยังไม่ชัดเจนอะไรนะทั้งที่ก็ไปหลายครั้งนะแล้วก็เคยไปวัดป่าที่มาศรัทธาเราศึกษาเนี่ยเป็นวัดป่าที่เคร่งครัดมากนะเขาจะต้องศึกษาในการนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก่อนนะจงครบคอร์สเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเรียนภาคปริยัตินะพระวัดเนี่ยแล้วก็ไปฝึกนะฝึกอยู่จนครบหลักสูตรเขาอะนะมันก็ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงเท่าไหร่นะมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะพอมาเป็นนักศึกษาเรียนมหาวิทยาลัยก็ไปศึกษาธรรมกายนะไปเพ่งลูกแก้วก็ไปเพ่งกับเขาตั้งใจเพ่งนะให้มันเห็นลูกแก้วให้ได้เนี่ยเพ่งยังไงมันก็ไปเจอลูกแก้วนะไม่ได้ขี้เกียจอะไรนะตั้งน้อมฟังตั้งใจฟังตามคำสอนนั้นนะเพ่งให้ได้เนี่ยให้ลูกแก้วอยู่ที่เนื้อสะดือ1นิ้วเนี่ยพยายามพันแล้วพยายามอีกเพราะอย่างเป็นปีมันไม่ใช่ยังไงก็ไปเจอลูกแก้วอยู่ในท้องอยู่ดีก็เลยมาสติอโศกดีกว่าลองดูสิสติอโศกไม่ได้มีการเพ่งลูกแก้วมอให้รักษาศีลเอาไว้นะนับ1 2 3 4 5เอ้ยศีล5นี่เอ๊ะรักษาง่ายดีนะมันไม่ได้ยากอะไรมาทางนี้ดีกว่าคงง่ายกว่าเพ่งลูกแก้วเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมากันแบบเนี้ยนะแล้วก็มีโอกาสได้ซักถามพูดคุยกับพ่อครูนะที่ทำบ่อยๆก็คือเขียนคำถามไปถามอันเนี้ยส่วนจะง่ายที่สุดบางทีพ่อครูอาจจะเกรงกลัวนะไม่กล้าเข้าใกล้อะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเราเขียนเป็นกระดาษเนี่ยนะส่งไปแล้วก็ถามนี่นะโอ้โหนะอันนั้นก็พ่อครูก็จะตอบออกมาเนี่ยจนเราหมดวิจิกิจฉาสิ้นลังเลความสงสัยแล้วว่าเราต้องมาบัตรธรรมทางนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บันลึกถึงได้นะที่ว่าพ่อครูนะอยู่ในฐานะความเป็นครูนะแล้วเราก็มีความเคารพนะมีความละอายมีความเกรงกลัวนะอยู่ในทีนะแต่เราก็มีความรักแล้วก็ตั้งใจศึกษาในธรรมะที่พ่อครูสอนนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมาน่าจะเป็นปี2525เนี่ยตอนนั้นยามบ่ายๆอาจจะไม่รู้บ่ายเท่าไหร่แหละนะอามากำลังฟังสัมมนากฎหมายอยู่นะอามาเนี่ยเป็นคนชอบฟังทั้งการเมืองด้วยนะเพราะว่าตอนที่อยู่รามเนี่ยตอนนั้นเสรีประชาธิปไตยมันเบ่งบานพอดีนะมีนักการเมืองมีส.ส.มีนักกฎหมายอะไรต่างๆไปพูดในมหาวิทยาลัยรามเยอะนะอาม่าก็ชอบฟังมีวันหนึ่งอาม่าก็จะไปฟังอาจารย์ที่อะไรอ่ะทำงานวิจัยด้านกฎหมายเนี่ย
นะก็จะมาแสดงนะแสดงงานวิจัยออกมาเนี่ยอาตมาก็เข้าเป็นนั่งฟังตอนนั้นก็เป็นอยู่ที่เขาเรียกว่าหอประชุมพ่อคุณรังคำแหงนะก็อยู่ตรงอะไรอ่ะตรงที่เราเคยจัดงานนักประชาสหายอยู่ตรงนั้นแหละข้างในเนี่ยจะเป็นห้องประชุมนะนานไหนก็จะมีถ้ามีการประชุมครั้งสำคัญเนี่ยเขาจะประชุมกันที่นั่นกันอาตมาก็มีโอกาสได้ไปเข้าหอประชุมพ่อคุณรังคำแหงข้างนั่งครั้งเดียวนะฟังไปสักพักหนึ่งปรากฏว่ามันมีอะไรอ่ะแผ่นดินไหวขึ้นมานะบึงบังบึงบังแล้วก็โคมไฟมันก็แกว่งไปแกว่งมานะเราก็ยังแปลกๆอยู่เลยมันมันมีแผ่นดินไหวขึ้นนะนะแต่ว่าการประชุมทางด้านกฎหมายครั้งนั้นก็ประชุมกันตามปกติแหละเพราะมันก็ไม่ได้สะเทือนอะไรมากมันแค่รู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวเท่านั้นเองพอลุงชาไปสเตียโศกเนี่ยก็เลยรู้ว่าพ่อครูกำลังเอาปกสมาธิพุทธเนี่ยเข้าเล่มให้มันเรียบร้อยนะคือสมาธิพุทธเขียนจบแล้วแต่ว่าปกยังไม่ได้ใส่นะพอใส่เสร็จปุ๊บนะแผ่นดินก็ไหวขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็ข่าวก็มาเป็นอย่างนั้นกันนะหนังสือสมาธิพุทธมาก็เลยอ่านหลายครั้งมากเลยทีเดียวนะหลายรอบทีเดียวนะก็รู้สึกว่าประทับใจนะในข้อเขียนของพ่อครูที่ทำให้เราเข้าใจสมาธิที่ไม่ใช่ว่าที่เราเข้าใจผิดว่าสมาธิได้จากการนั่งหลับตาอย่างเดียวนะแต่ก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่นั่งหลับตาไม่เนี่ยสมาธิหรอกนะสมาธิต้องนั่งหลับตานะอย่างนั้นนะพอเราอ่านซื้อสมาธิพุทธปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาอริยมรรคในองค์8นะจึงจะเป็นผู้ที่มีสัมมาสมาธิที่สมบูรณ์นะเราก็ต้องฝึกตัวเราเองนะตั้งแต่เป็นผู้ที่มีสมาธิฐินะเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมาเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาวายามะอะไรพวกนี้นะเนี่ยฝึกขึ้นมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งเราต้องเป็นผู้ที่มีองค์ประกอบของมรรค7องค์สมบูรณ์แบบแล้วจึงจะเป็นผู้ที่มีสัมมาสมาธิได้นะเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ทั้งได้ฟังเทศจากพ่อครูตอนนั้นพ่อครูก็เทศเรื่องสมาธิอยู่อย่างมากเลยทีเดียวมีทั้งเขียนนะให้เราได้ฝึกปฏิบัติขึ้นมานะแล้วเราก็ต้องฝึกปฏิบัติถ้าได้เป็นจริงได้มรรคผลจริงตามนั้นขึ้นมาเนี่ยนะเราจึงรู้สึกว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาธิตามลำดับไปนะมีความเจริญขึ้นเราก็สามารถที่จะตรวจสอบเราได้ว่าเราเจริญขึ้นตามที่เราได้มีการฟังนะแล้วก็มาปฏิบัติได้มีผลจากจิตใจของเราเองนะมีภาวนาที่เจริญขึ้นแล้วก็ตรวจจากตัวเราเองเนี่ยขึ้นมาว่าเราก็เจริญขึ้นจริงๆนะเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมาเนี่ยดูผลจากการปฏิบัติของเราไปแล้วเราก็ตอบตัวเองได้ว่าเราเจริญขึ้นตามลำดับไปอย่างนั้นนะก็พูดถึงเรื่องของงานปลุกเสกคราวนี้นี่ก็ไม่ใช่ว่าที่แล้วขอโทษด้วยว่าที่พุทธบูชาปีนี้นี่ก็มันก็อากาศมันก็หนาวเนาะเดือนเมษาแท้ๆเนาะเมื่อวานนี่มันก็ใช้เฉียงใจอยู่กันมาจำมาหรือไม่มาดีนะทั้งหนาวแล้วก็รู้ข่าวว่าโควิดมันพุ่งเข้ามาในวัดเราด้วยนะแล้วก็อามาเนี่ยก็ไปสัมผัสกับผู้ที่ใกล้ชิดกับคนที่ติดโควิดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ทางอสมก็บอกให้อามาว่าให้เว้นระยะห่างหน่อยนะอามาเนี่ยโดนอสมตำหนิเตียนเยอะว่าไม่ค่อยระวังตัวนะฮะไม่ค่อยระวังตัวนะท่านเนี่ยไปอะไร
นะได้รับขุมทรัพย์ซะจนไม่รู้จะเอาหน้าไปที่ไหนดีนะบางทีไม่ใส่แมสก็โดนว่าแล้วท่านทำไมเดินมาแล้วไม่ใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยนะเอ๊ะเราก็อยู่ห่างจากคนอยู่เนี่ยเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ต้องใส่แมสนะเนี่ยไม่ใส่แมสไม่ได้อะไรก็ขอบคุณมากที่เอาภาระแล้วก็ห่วงใยนะก็จะพยายามปฏิบัตินะมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยฝนมันตกไงมาก็เอาเด็กดูตัวเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะท่านใกล้เด็กได้ยังไงไม่ได้นะอะไรเนี่ยฝนมันตกยังไงก็ต้องท่านก็เว้นระยะห่างอะไรเนี่ยมันก็เลยโดนลงขุมทรัพย์บ่อยนะก็ดีนะที่คือมาอยากให้มีคนเป็นแบบนี้นะคือกล้าบอกกล่าวกล้าบอกกล่าวด้วยความเคารพติงเตือนด้วยความเคารพได้นะไม่ใช่ว่าไม่เอาใจใส่ไม่ดูดายเลยกันนะก็ประกาศแล้วบอกแล้วก็น่าจะเชื่อฟังอะไรอย่างนี้นะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นบางทีบริปกติก็มาบอกได้อีกนะบอกกล่าวได้นะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่เรามีทีมอสมที่เข้มแข็งนะแล้วก็คอยดูแลพวกเรานะพวกเราก็ขอให้เคารพเชื่อฟังนะอันนี้เพื่อที่จะมาให้การระบาดของโควิดเนี่ยมันมีมากกว่านี้นะอันนี้ก็ต้องดีมากๆนะฮะช่วงนี้มาเองก็ช่วยทางอะไรอ่ะถนนข้าวเหนียวนะภารกิจของมาที่หลักก็ทำก็คือขนใบไม้ไปให้ที่นั่นนะขนก่อนงานวาไรตี้พุทธบูชาแล้วล่ะนะก่อนวาไรตี้พุทธบูชามาขนไปให้ประมาณสัก15ครถได้แล้วมั้งเนี่ยที่ขนไปให้ลงไปนะก็อาศัยเด็กสมาชิกขาที่อยู่วัดนี่แหละเป็นหลักๆนะช่วยกันขนไปให้ทางโน้นนะถ้าญาติโยมก็มีบุคคลที่เป็นขวัญใจก็คือปีชานะมือกวาดใบไม้นะแล้วก็มีอะไรอ่ะโยมทองนะโยมทองเนี่ยเคลียร์พื้นที่โน่นเคลียร์พื้นที่นี่แล้วก็เดี๋ยวก็บอกให้มาแล้วไปเก็บละเก็บทั้งใบไม้กิ่งไม้อะไรต่างๆน่ะเก็บไปนะนะก็มีขนาดนั้นนะใบไม้ที่เอาไปที่นั่นน่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นใบไม้ที่มาจากป่าช้าคือสุดชีวิตไปนั่นน่ะก็แทบทั้งนั้นเลยนะที่เราเห็นอยู่ที่เราคล้ายๆไปถนนดินเหนียวนอกนั้นก็จะเป็นที่นี่บ้างอ่ะพายุมาอาจจะไม่ที่เงินศูนย์บ้างใบไม้จากเงินศูนย์บ้างใบไม้จากเงินโซเลบ้างนะเมื่อวานนี้ก็ไปเคลียร์แถวนั้นน่ะใบไม้มันร่วงเยอะเลยแถวถนนตรงมูลน่ะตรงแทงประปาใกล้จะถึงลงรอเนี่ยตรงนั้นนะใบไม้ก็เยอะนะโยมทองเขาก็ไปเคลียร์พื้นที่ก่อน2วันนะแล้วก็ขนใบไม้นั้นมานะอีกที่หนึ่งที่มีใบไม้เยอะเนี่ยแล้วมาขนไปแล้วอยู่2คันรถเนี่ยก็คือขมตะวันตกนะบ้านที่ญาติโยมไม่อยู่นะเป็นบ้านล้างแล้วนะใบไม้หนาเนี่ยก็ขนไปนะส่วนบ้านที่มีญาติโยมอยู่เนี่ยมันก็มากล้าเข้าไปนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายนะขอให้ช่วยกวาดใบไม้เป็นกองๆเอาไว้นะเพราะนะถ้ากวาดเป็นกองๆไว้เนี่ยมันก็จะง่ายต่อเราขนขึ้นได้นะไม่ต้องใส่ถุงใหญ่ก็ได้บางคนใส่ถุงใหญ่อาจจะใส่ไม่ได้นะถ้าใส่ถุงใหญ่ได้ก็ดีถ้าใส่ไม่ได้ก็กองไว้เป็นภูเขากองๆไว้นะแล้วเดี๋ยวก็มาบอกมาบ้างก็ได้ว่ามีเยอะแล้วอะไรนะถ้ายังไม่เยอะอะไรอาจจะยังไม่ไปนะถ้ามีเยอะประมาณหนึ่งก็จะขนนะตอนนี้มีหลายสวนต้องการใบไม้มากเลยไม่ว่าจะเป็นสวนอะไรอ่ะนะเนี่ยนอกจากถนนดินเหนียวแล้วเนี่ยสวนเพื่อฟ้าดินก็ต้องการใบไม้เหมือนกันข้าวเหนียวดินเหนียวเนี่ยก็คือพ่อของเด็กนะเขาส่งลูกมาเรียนที่นี่คนหนึ่งก็เลยติดนะฮะถนนข้าวเหนียวนะ
ก็มีสวนเพื่อฟ้าดินก็ต้องการใบไม้อยู่นะเอามาเอาเด็กสุนพระรามเนี่ยที่สวนทำกินไปขนใบไม้ได้แท้แต่ว่าเจ้าของสวนแท้ๆเนี่ยไม่ได้ใบไม้ไม่แต่ใบเดียวเขาก็พอๆมาบอกเอาลูกศิษย์ไปขนใบไม้แต่ว่าสวนฉันไม่ได้ใบไม้นะอะไรเงี้ยนะก็ว่าจะขนให้อยู่เหมือนกันนะคือมันมีอยู่หลายที่มากเลยนะส่วน555นี่ก็ส่งไปแล้วหลายคันรถเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ส่งไปนะมาคงจะเป็นหน่วยส่งเสริมกิจกรรมการเกษตรแบบนี้มากกว่านะก็ช่วยกันไปนะก็นะก็ทำให้มันสำเร็จนะนะก็คิดว่าในช่วงงานวาไรตี้เนี่ยอาจจะได้เช้าสักลำหนึ่งบ่ายสักลำหนึ่งเพราะว่าเด็กดูตัวเนี่ยเขาก็ต้องทำงานตามที่ฝ่ายจัดแผนงานกำหนดเอาไว้อะนะก็ให้เข้าระบบของเขาเราคงจะให้เข้ามาช่วยงานที่เราทำจริงๆมันก็ไม่ได้ทีเดียวนะแต่ว่าก่อนว่าวาไรตี้เนี่ยเราช่วยเต็มที่เลยเนี่ยขนได้ประมาณ10กว่าคันรถเลยอะไรอย่างงี้นะน่าเต็มที่แต่ว่าพอเข้าระบบค่ายปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเข้าค่ายตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะเราก็คงจะทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้นะก็คงช่วยได้แค่ประมาณหนึ่งนะก็ประทับใจนะที่พวกเราไปช่วยกันนะไปอะไรล่ะถอนหญ้าใช่ไหมเอาหญ้าออกแล้วก็เอาใบไม้ใส่ลงไปพวกนี้นะก็ถนนข้าวเหนียวเราเนี่ยเป็นถนนที่มีความสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ทยาหารให้มันเปลี่ยนสับพังเลยนะเมื่อวานเนี่ยมาดูรายการที่สมภารแก้วสัมภาษณ์ญาติโยมอยู่คนเหนือมันยังประทับใจเลยเขาชื่อโยมราตรีนะเขาเป็นคนยโสธรหน้าตาเขาออกมาก็คุ้นๆอยู่เมื่อกลับมาเคยไปอยู่ครั้งนึงนะบ้านของพระพันเพชรหรือเปล่าไม่รู้นะนะตอนนั้นเคยไปแล้วก็เขาจะไปเสด็จโศกอยู่เป็นบางครั้งนะไปแล้วเขาก็จะไปช่วยที่คลอง13เขาอยากทำที่ทำนานะนาที่เขาทำเนี่ยพอเขาเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไถต่อสั่งเลยนะไถต่อสั่งเลยนะมันดีเซลถูกมันก็จะมีมากนะปุ๋ยอินทรีย์เขาก็ใช้น้อยนะเขาสามารถที่จะปลูกข้าวได้เนี่ยไร่หนึ่งสามตันนะถือว่าเป็นยอดที่สูงมากเลยทีเดียวนะว่าอีสานเนี่ยนะทำนาเนี่ยได้ไร่หนึ่งครับ400กิโลถือว่าเก่งละแต่นี่ได้ตั้ง3ตันนะแล้วเขายังมีสวนอยู่ข้างเคียงนาอีกนะที่มาทับใจก็คือเขาก็ยังไปช่วยของ13ได้นะเขาบอกว่าจะกระชุ่ยได้ดีมากเลยไปค่อยคำแนะนำของ13ซึ่งดินเป็นกดสูงเลยนะก็ไปช่วยเหลือเขานอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยชาวบ้านนะคือร่วมกับชาวบ้านในหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยปลูกพืชผักนะโดยเฉพาะปลูกป่านี่นะปลูกป่าในที่สวนสาธารณะได้มากถึง100กว่าไร่เนี่ยนะเนี่ยที่สาธารณะไหนที่สามารถที่จะปลูกป่าได้ก็ไปขอไม้จากกรมป่าไม้แล้วก็มาปลูกเลยเนี่ยคือเขาไม่ได้แค่ทำมาหากินเฉพาะตัวเขาอย่างเดียวนะเขาช่วยทั้งงานวัดช่วยทั้งงานสังคมในหมู่ชุมชนอะไรของเขาเนี่ยมาฟังรายการค่ำเมื่อวานเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออคือประทับใจที่เขาเองนะทำตัวเองเป็นสาโพคีไปด้วยอ่ะนะคือไม่ได้จมอยู่กับการงานที่ตัวเองรับผิดชอบมาเพียงอย่างเดียวนะแต่พยายามจัดจ่ายเวลามาช่วยงานส่วนกลางข้อ13มาช่วยกันปลูกป่าร้อยกว่าไร่นี้ไม่ใช่เล่นๆนะปลูกป่าเนี่ยนะเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีบาลานแรงบันดาลใจนะว่าเอ๊ะบาลานเมืองเรือเราเนี่ยมันก็น่าจะให้มันดูสมบูรณ์ทุกพื้นที่เลยนะเอาทั้งที่ว่าไม่ให้หญ้ามันขึ้นเลยนะให้มันดูสมบูรณ์เพราะว่าหญ้ามันขึ้นไม่ทันนะ
เอาอย่างนั้นไปเลยนะนะนะมันก็คงจะต้องประลบความเพียรกันให้มันมากๆแล้วก็อามาว่าขบวนการกลุ่มนี้มันดีนะอามายังประทับใจก่อนที่จะมีงานวาไรตี้ที่นี่เนี่ยสมนึกก็มาบอกเรามาว่าสวนวังไพเนี่ยปุ๋ยมันหมดแล้วมันไม่มีปุ๋ยแล้วนะมันจะต้องใส่ปุ๋ยในสวนทุเรียนสวนมังคุดอะไรพวกนี้นะอามาก็เอารถโชลเลอร์เนี่ยขนปุ๋ยเลยประมาณ3 ตันครึ่งไปเลยนะแล้วก็เอาเด็กวัดที่มีอยู่กี่คนเนี่ยเด็กผู้ชายเนี่ยบอกมาเลยวันเนี้ยเรามาช่วยกันนะเที่ยงก็ออกเลยนะไปเลยนะใส่ทุเรียนทุกต้นมังคุดแทบหมดเลยนะเรียบร้อยแล้วนะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงนะเนี่ยนะคือระบบสาธารณโภคีเนี่ยมันจะมีแนวสงเจริญนะคือมันสามารถที่จะแบ่งเบาภาระเจ้าของสวนน่ะไม่งั้นเขาก็คนเดียวใช่ไหมฮะมันก็เขาจะใส่ปุ๋ยเสร็จมันก็ได้วันละต้น2 ต้น 4-5 ต้นอะไรพวกนี้ทำไปอ่ะแต่ถ้าเราช่วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มมาบอกกล่าวกันเรามีจังหวะพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปนะเพราะนั้นเนี่ยที่มาล่าเนี่ยเราต้องมีอะไรมันต้องมีเซ็นเตอร์นะเซ็นเตอร์เรื่องกสิกรรมเนี่ยว่าในแต่ละวันแต่ละวันเราอยากช่วยที่ไหนอย่างวาไรตี้ปุ๊กนะครั้งนี้เราช่วยถนนข้าวเหนียวนะก็เอาเลยนะนะเสร็จจากข้าวเหนียวแล้วไปที่ไหนต่อสวนไหนต่อว่ามาลิมูนเหรอลิมูนก็บุกลิมูนต่อเลยรวมไปช่วยเลยเอาเลยต่อไปที่ไหนต่อทางบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยนะมาก็มีเนี่ยมาอย่างนี้มาว่ามันสนุกกว่านะส่วนใครจะทำรายละเอียดต้องดูแลรายละเอียดเก็บรายละเอียดต่อนะต้องพ่นจุลินทรีย์ทางใบหรืออะไรเนี่ยจะตอนกิ่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยภาพรวมๆเนี่ย 70% 80% มันสำเร็จแล้วนะให้มันเป็นผลเจริญเนี้ยที่ไปเนี่ยมาว่ามันมีปฏิมากนะมันมีปฏิแล้วมีความสุขแล้วมันก็มีปฏิสันถารกับคนไปในตัวเองนะเมื่อวานนี้เจอร้อยไทยก็ซิกแนวว่าท่านเนื้อเสร็จบริตี้ปลูกเสกแล้วก็คงได้ต้องไปเอาอ้อยอีกนะท่านนะอะไรอย่างนี้นะก็แล้วแต่นะทีนี้มันต้องมีคนจัดนะถ้าไม่จัดมันทำอะไรไม่ถูกไอ้คนนั้นก็อย่าเอาคนนี้ก็อย่าเอาหลายที่แล้วอะไรล่ะมันกระจายเกินไปแหละกระจายเกินไปแล้วมันจะไม่ได้พลังแต่ถ้าเราทำกันเป็นจุดๆไปมาว่านะเพราะว่าพื้นที่เรามันเยอะไงแล้วคนเรามันน้อยเนี่ยมาว่าเราต้องรวมพลังกันนะรวมพลังกันแล้วก็ทำกันเป็นจุดๆให้มันสำเร็จเป็นที่ๆนะแล้วก็เรามีเทวดาดูแลแต่ที่อยู่แล้วเขาก็ดูแลต่อให้เราเนี่ยนะเห็นกล้วยที่นั่นงามเราก็ภาคภูมิใจว่าเราก็มีส่วนร่วมใช่ไหมเห็นอะไรอ่ะมะละกอสุกแล้วนะเราก็ชื่นใจที่เรามีส่วนร่วมผักงามนะหัวไชเท้าก็ลูกขนอนนุ่งขนอนมาเลยนะคือเราก็มีส่วนร่วมในทุกสวนน่ะที่เราได้ทำอยู่เนี่ยมันมีความปิติยินดีอยู่ลึกๆนะมามีความรู้สึกอย่างกันนะถ้าใครเห็นต่างก็บอกได้เหมือนกันนะว่าฉันจะเป็นฤาษีอยู่เดียวสวนฉันอย่างเดียวเหมือนไม่ไปเนี่ยมันก็คงนะตอนนี้แม้แต่ทีมทำนาต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ช่วยส่งกลางกันเยอะนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทีมทำนาก็ไปช่วยไถที่แถวริมมูลอยู่กันทางที่เขามีอาชีพทำนาเดี๋ยวว่าเขาก็แบ่งเวลามาไถที่นะที่ริมมูลให้อะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรลูกน้องปู่เฒ่าเขาก็ไปช่วยเครื่องสูบน้ำให้อะไรพวกเนี้ยเนี่ยมีความประทับใจนะฮะเดี๋ยวจะเกินเวลาขอประทับใจไปนะขออยู่ติในรายการแสดงธรรมนะวาไรตี้พุทธบูชาเพียงเท่านี้อนุโมทนาทุกคน